กลับมาอยู่กับเซรีดราม่าในเบรกที่2นะครับเรื่องแรกเลยเป็นผู้ใช้งาน Twitter รายหนึ่งอาจารย์เขาได้โพสต์ข้อความบอกเล่าเรื่องราวแล้วทำเอาหัวร้อนเลยอ่ะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ป้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินอาจารย์ที่นั่งก็เต็มเขาก็นั่งอยู่นะก็มีป้า2คนเดินเข้ามาแล้วป้าคนนั้นก็ปี่มาเลยนั่งบนตักเธอนั่งตักเธอเลยสังเกตฝรั่งเสื้อดำนะแล้วพี่ชาวต่างชาติเสื้อดำตอนที่นั่งเนี่ยน้องผู้หญิงน้องคนนี้ก็นั่งเฉยๆทำท่าแบบก็ไม่ลุกฉันก็ไม่ลุกให้เธอนั่งจนฝรั่งข้างๆเนี่ยจะลุกเธอก็เลยจำใจต้องลุกเธอระบุว่าตอนนั้นตัวเองไม่รู้จะทำยังไงได้แต่หัวร้อนแล้วโกรธอยู่ข้างในด้วยความอายแล้วก็ไม่รู้ว่ามนุษย์ป้าสองคนนี้เป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยซึ่งหลังจากเธอเล่าเรื่องราวไปแล้วอาจารย์มันเผยแพร่คนในเน็ตก็แสดงความเห็นจำนวนมากแล้วก็แชร์ว่าเคยเจอเหมือนกันบางส่วนบอกว่าถ้าเป็นตนเนี่ยจะผลักให้ล้มรีป้าคนนี้ไม่สนหรอกเป็นคนอื่นต่างชาติอาจารย์เอางี้ก่อนสมมุติเนาะถ้าเราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมึนงงปวดหัวแล้วอยากนั่งอ่ะเราขอเขาดีๆดีไหมอาจารย์ใช่แต่พี่ว่าคนนี้ก็ไม่ดูแค่นั่งเนี่ยเพราะเขาดูอายุอานามดูลักษณะของกายภาพแล้วเขาคิดว่าเธอยืนไหวก็ยังสาวอยู่ไม่ได้แบบป้าแก่จนแบบไม่ไหวถ้าเกิด70 80แล้วก็หลังค่อมตัวงออะไรต่างๆอีกเนี่ยนี่ถ้าดูตามนี้พี่ว่าเธอแข็งแรงนะน้องก็แหมก็ดูไม่ได้เป็นผู้หญิงแก่ไม่แก่ดูผู้หญิงมีอายุแต่ว่าไม่แก่กลางคนน่ะใช่อ่ะพอกลางคนฉันอยากนั่งนั่งไปบนตักเราเลยเราทำไงดีอาจารย์เราก็ต้องพูดอ่ะเนาะเป็นพี่พูดพูดยังไงให้แบบโอเคทุกฝ่ายดีอาจารย์ตรงนี้มีคนนั่งแล้วนั่งอยู่ก่อน และรถไฟเนี่ยเขาไม่มีที่นั่งตักเนาะโอ้ยนี่ก็นึกว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราแล้วเราพูดดังๆเลยนะเพื่อให้คนข้างๆได้ยินด้วยเราจะทำยังไงแต่เพราะนะพูดเสียงเพราะนะไม่ได้จะกระโชกข้างๆนะคุณพี่ขามีคนนั่งค่ะเนาะแล้วก็รถไฟเนี่ยเขาไม่ได้จัดสำหรับการนั่งตักนะคะของก๊อฟก็ไม่รู้ว่าถ้าสมเป็นก๊อฟใช่ป่ะถ้านั่งก๊อฟจะกอดเอวเขาจะได้รู้สึกเหมือนแบบคุณจะโดนกระทำในระดับนึงอ่ะฉันจะกอดเอวเธอเขาดังเกียดเราหรือคงลุกไปก็ดีเหมือนกันนะเนอะหรือจับตูดเขาเบาๆคือไม่รู้คือก๊อฟเป็นคนนั่ง MRT ตลอดคือบ้านก็ไปอยู่ตรง MRT ลาดพร้าวก็จะจอดถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันแทนที่จะกอดเอวกอดตรงหน้าอกมั้ยเนาะคิดเหมือนกันเมื่อกี้คิดจับนมเขาหน่อยเลยเอาอย่างงี้คุณผู้ชมถ้าเป็นผู้ชายไม่ดีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนั้นน่ะกอดตรงนมเลยใช่ก็ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่แล้วคืองี้ก็เคยขึ้นครั้งนึงเราเห็นผู้หญิงท้องเรารู้ให้นั่งผู้หญิงท้องเขาก็ไม่ผู้หญิงท้องหรือคนแก่มากก็ลุกแล้วผู้หญิงท้องเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นคนที่เก่งคุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังเขาบอกไม่เป็นไรค่ะนั่งเลยป้ายหน้าลงแล้วก็อายเบาๆแต่เราไม่ต้องอายใช่เราก็รู้สึกว่าเราได้เสนอให้แล้วเราก็เรียกเขาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะป้ายหน้าลงแล้วก็นั่งอย่างสบายเราก็จะเห็นน้ำจิตน้ำใจแบบนี้หรือที่เขาเคยเจอเนี่ยมีคนป่วยจริงๆคุณผู้ชมเขาบอกเลยว่าหนูมึนหัวมากเลยไม่ไหวแล้วคนก็แย่งกันคือบอกสิว่าไม่สบายไม่ใช่ไปนั่งบนตักเขาไม่ควรค่ะฝากไว้นะแต่ที่สำคัญเนี่ยดูแลอายุอานามเธอไม่ใช่เธอโชคดีเนาะที่เจอคนดีไม่เจอคนอย่างฉันไปเรื่องต่อไปดีกว่าอาจารย์ช้อปออนไลน์บ่อยไหมครับช้อปเยอะเดี๋ยวนี้ใช่เนาะเดี๋ยวนี้ว่างๆเราก็สไลด์ระวังนะอันนี้นะเขามีเพจนึงเขาบอกว่าลูกค้าอ่านไม่เคลียร์หรือแม่ค้าเล่นแง่เขาบอกลูกค้างงหนักมากคือซื้อรองเท้ามาแล้วเป็นรองเท้าปลอมก็เลยไปจะคืนเจอร้านด่าซ้ำ Facebook เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันเขาได้โพสต์บอกว่าเป็นพฤติกรรมของเพจขายรองเท้าแห่งหนึ่งที่ขายรองเท้าเรียนแบบยี่ห้อดังแต่กลับระบุว่ารองเท้าเขาระบุว่ารองเท้าของแท้ 100% ก็ทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นรองเท้ายี่ห้อนั้นแท้ๆใช่ไหมฮะ พอซื้อไปคนที่ซื้อไปเขาอันนี้เป็นของปลอมก็บอกว่าเธอขายของปลอมทางเพจก็บอกว่าก็บอกแล้วไงว่าเป็นรองเท้าแท้ๆ 100% อันนี้เป็นความชั่ว ที่วิชาโฆษณาเรียกว่า mislead ก็คือ lead ไปในทางที่ผิดก็ถ้าเกิดว่าคุณใช้รูปรองเท้าที่มียี่ห้อครับแล้วคุณเขียนว่ารองเท้าของแท้ 100% คนเขาก็เอารูปกับคำพูดบวกกันมันก็กลายเป็นว่าอันนี้ยี่ห้อนี้แท้ๆแต่จะได้มาเล่นคำบอกฉันไม่ได้บอกเป็นยี่ห้อนี้ฉันบอกมันเป็นรองเท้าแท้ซึ่งฉันก็ส่งให้เธอมันไม่ใช่รองเท้าผสมเกงในไม่ใช่รองเท้าผสมยกซองเท่านั้นแล้วก็เดือดเลยค่ะอาจารย์คนก็แบบนู้นนี่ด่ากันแล้วก็ปรากฏว่าเขาโปรโมทอย่างนี้นะลดล้างสต็อกอาจารย์ฟังนะมันก็เป็นอย่างที่จะลด
ล้างสต็อก 50% รองเท้าแบรนด์ดังจากราคาปกติ 4,000 แหละลดเหลือประมาณ 1,500-1,800 จะส่งฟรีแล้วดอกจันนะรับประกันของแท้ทุกคู่ใส่ไม่ได้ไม่พอดีเปลี่ยนได้ทันทีก็รองเท้าแท้ไงพอด่ากันไปด่ากันมาตอนนี้เนี่ยนะฮะอีเพจเนี่ยปิดไปแล้วแล้วผู้เสียหายปรากฏว่าไปแจ้งความหลายคนอาจารย์ตอนนี้เขาก็แจ้งความให้กับกรมทรัพย์สินและปัญญาก็จะจัดการในพี่ว่านะครับอาจารย์ครับเอาความผิดเขาเรื่องหลอกลวงไม่ได้เอาความผิดเรื่องขายของปลอมได้นี่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะไปเอาได้เพราะว่าถ้าเกิดหลอกลวงเนี่ยมันต้องดูการตีความพี่โดนมาแล้วไม่ใช่ออนไลน์เชิญครับอาจารย์ครับพี่ไปทัวร์นะคะก็ถึงช่วงเวลาของการนั่งแม่น้ำลายนะคะเสร็จแล้วก็ผ่านไร่องุ่นสุดลูกหูลูกตาแล้วในขณะที่เป็นเนินเขาที่เป็นไร่องุ่นข้างบนเนี่ยก็จะมีปราสาทอัศวินโตกลมเนี่ยนะคะเป็นระยะ พี่ก็รอว่าเมื่อไหร่จะได้จอดแล้วแวะเดินเข้าไปดูไร่เมื่อไหร่จะได้ขึ้นไปดูปราสาทพี่ก็ถามคนพาไปว่าจะจอดตรงไหนเนี่ยผ่านมาหลายเจ้าแล้วนะเขาบอกเราไม่ได้จอดครับอ้าวทำไมอ่ะก็ไปอ่านดูสิครับเราเขียนว่าผ่านชมไม่ได้เขียนว่าแวะชมกูก็ตบหัวตัวเองอ่านไม่เขียนโง่เองไม่เพราะเราเนี่ย เราสรุปตามความคาดหวังคือความคาดหวังเราเนี่ยมันควรจะได้เข้าไปดูเราก็ไม่นึกว่าเขาจะประเภทมิสลีดอะนะผ่านชมแต่เขาแล้วเขาก็มาบอกว่าเขาพูดว่าผ่านชมเออก็ผ่านชมไงเนี่ยผ่านจะผ่านแล้วชมสิไปเวสต์วินเตอร์เขาพารถไปจอดฝั่งตรงข้ามแล้วให้เราลงตรงนี้ครับถ่ายรูปสวยมากถ้าไปอยู่ฟากขนนมันใกล้เกินไปรูปจะไม่สวยโอ้ยเราชื่นชมไกด์คนนี้ดีจังเลยหาไอ้โฟโต้สปอตให้เราอย่างดีถ่ายเสร็จก็นึกจะได้ข้ามถนนไปเข้าตอนขึ้นรถจบแล้วพามาชม เอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นพี่บอกเลยถ้าพี่ไม่คิดจะฟ้องร้องบอกถ้าฟ้องร้องพี่ว่าพี่แพ้เพราะเขาเขียนผ่านชมก็ไม่ได้เขียนแวะชมเขาเขียนพามาชมเขาไม่ได้บอกว่าพาเขาไปข้างในแล้วยืนอยู่ถนนเห็นไหมล่ะก็เห็นน่ะได้ชมไหมก็ได้ชมดีนะที่รุ่นที่อาจารย์ไปเนี่ยออนไลน์ยังไม่ดังคือคนทำแบบนี้มันทำได้ครั้งเดียวเนาะมันก็จะไม่ได้เราอีกยิ่งกันในขาบูเยอรมันยังไงอาจารย์แพ้ทัวร์นี้มันเด็ดจริงๆเขาบอกว่าจะให้กินขาหมูเยอรมันเราก็นึกว่าต้องมาเป็นขาเนาะเป็นขาแล้วมีหนังมีเนื้อฮะเปล่าต้องเคยเห็นไหมขาหมูเยอรมันมันจะมีตัวเนื้อที่ปูดออกมาเขาเฉือนเนื้อที่ปูดออกมาเนี่ยเป็นแผ่นๆวางใส่จานเมื่อเรากินทุกคนจะได้คนละหนึ่งแผ่นก็อาจจะหลายแผ่นแต่ว่าไม่มีหนังไม่มีขาขณะที่เรากำลังนั่งกินอยู่นะครับมีทัวร์จีนอีกเจ้านะคะทุกจานเขามีขาคนละขาไม่คนละราคาเนอะอาจารย์เนาะโอ้ยไม่แต่เขาเขียนอัดถังจริงครับถ้าเขาเขียนว่าก๊อฟจะได้กินขาหมูเยอรมันก๊อฟจะนึกไหมว่าเขาจะเฉือนมาให้กินมันต้องมาเป็นขาเนี่ยอีทัวร์เจ้าเนี่ยพี่แบ็คลิสต์เลยครับนี่ไงอย่างที่บอกว่าเวลาคุณหลอกลวงประชาชนอ่ะคุณหลอกได้ครั้งเดียวคราวหน้าก็จะอาหารข้าวผัดผักสามอย่างครับที่บอกทำไมถึงมีผัดผักเต็มอ่ะอาจารย์มันผักคนละอย่างอันนี้ประกาศแก้วอันนี้ผักโขมอันนี้คณะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวตอนเบรกต้องถามชื่อทัวร์ไว้หน่อยแล้วนะเพราะอีนี่ก็ซื้อทัวร์เก่งจ้ะเดี๋ยวพลาดมันชั่วมากแล้วพี่ชายก็ว่าอีนี่ชั่วจริงเดี๋ยวเราจะมีชื่อเดี๋ยวจะไปให้นะฮะไปอีกเรื่องนึงนี่ก็เหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรแม่ค้าไม่ผิดคนซื้ออ่านแล้วงงเองก็เมื่อกี้เขาก็ไม่ผิดเขาไม่ผิดเขาเจ้าเล่ห์เขาจะเจ้าเล่ห์อันนี้เป็นโพสต์ภาพข้อความแชทของลูกค้าสาวรายหนึ่งกับลูกค้าเนี่ยมาจ้างพับดอกไม้แบงค์อ่ะเป็นดอกไม้แบงค์พันโดยเจ้าตัวก็บอกว่าคิดราคาดอกละ 3,000 เพราะว่า1ดอกอ่ะใช้3ใบค่าจ้างพับดอกละ100ถึง50บาทแล้วแต่ก็อ่านให้ฟังอาจารย์ฟังนะลูกค้าบอกพี่คะรับทำดอกกุหลาบใช่มั้ยคะดอกละเท่าไหร่แม่ค้าตอบว่าแล้วแต่ราคาธนบัตร1ดอกใช้3ใบจ้าชัดเจนนะแล้วถ้าแบงค์พันเท่าไหร่คะแบงค์พันก็ 3,000 ค่ะดอก 3,000 นะบอกแล้ว 3,000 ค่ะดอกแรกคิด100ดอก2คิด80ดอก3คิด50ลูกค้าก็บอก580ใช่มั้ยคะ
ก็ใช่เพราะมันคือค่าพับเสร็จปุ๊บก็ส่งดอกไม้ไปปรากฏว่าเขาใช้ทั้งหมดเนี่ย10ดอกมันก็คือ 30,000 บวกค่าพับอีก5นู่นนี่นั่นมันเป็นก็ 30,000 กว่าบาทแต่ว่ามันจบไป580ใช่มั้ยคะลูกค้าก็เอาไปประจานเขาว่าก็ตอนแรกบอก580ไงทำไมเป็น 30,000 ก็ด่ากันไปด่ากันมาว่ามันมีแบงค์อยู่ไงเออพี่พ่อตรงนี้นะคนซื้อโง่แล้วล่ะ คุณให้เขาพับแบงค์พันแต่คุณจะจ่ายเขา580อ่ะแล้วก็ไปเขียนว่าขอประจานเขาด้วยนะโอ้ยประจานตัวคุณเองเถอะเสร็จปุ๊บพอเคลียร์กันเสร็จปุ๊บน้องก็เลยขอโทษว่าขอโทษลบได้ไหมที่หนูโพสต์ไปคืออย่างนี้คุณผู้ชมมันมีค่าของกับค่าจ้างทำก็ในเมื่อคุณบอกให้เอาแบงค์พันพับแล้วเขาบอกแล้วว่า1ดอกเขาใช้3ใบก็คือ 3,000 เพราะแบงค์พันก็ต้อง 3,000 10ดอกก็ 30,000 แล้วเราต้องใช้เงิน 30,000 แน่ๆค่าพับ580เออแล้วคุณจะจ่ายแค่580แล้วตกลงจะประจานเขาด้วยนะว่าล้านลายเขาก็อ่านเรื่องนี้ตลกมากเขาก็เคลียร์กันไปเคลียร์กันมาจนน้องเข้าใจแล้วโอ้ตายแล้วเราผิดคือด่าเขาไปตั้งเยอะแล้วนะขอร้องทางร้านแล้วพี่ลบโพสต์เราเถอะหนูอายคนก็คนอายนะคืออันนี้มันเป็นเหมือนคนไทยอ่านหนังสือไม่แตกอะเนาะอาจารย์คืออย่างนี้ที่เอาสองเรื่องนี้มาเล่าอยากให้อาจารย์ให้ข้อคิดหน่อยว่าเนื่องจากเราซื้อขายกันผ่านข้อความเนาะเราไม่เหมือนยุคเราทำให้ค่าเท่าไหร่โลเท่าขนาดเราไปซื้อตามตลาดสมัยก๊อปเนี่ยเวลาไปซื้อส้มอ่ะครึ่งจะเขียนเล็กเลยแล้วไม่เห็นโลใหญ่ยังต้องเคลียร์ดีนะพอเขียน25 2โลเราจ่าย50เขาบอก100ทำไมอ่ะนั่งให้ดูมีคำว่าครึ่งอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นคุณผู้ชมเพราะว่าเราติดต่อสื่อสารกันผ่านตัวหนังสือดังนั้นมันจะมีความไม่เคลียร์เกิดขึ้นแน่นอนอาจารย์แนะนำเรื่องนี้คือรายแรกเนี่ยนะครับครับเชิญครับอีกคนขายชั่วใช่รายหลังเนี่ยคนซื้อไม่ได้ชั่วไม่ฉลาดไม่ฉลาดพอน้องพวกพี่ไม่ได้ว่าอะไรนะแค่แบบไม่คือคุณเขาเอาแบงค์ 3,000 บาทคือแบงค์บัน 3,000 มาทำให้คุณ10ดอก10ดอกมันก็ 30,000 แล้วอ่ะพระจะไปอย่างอื่นไปไม่ได้เลยถ้าเขาพับคุณฟรียังไงคุณก็จะจ่าย 30,000 ถูกนี่ก็งงนี่ก็คิดค่าพับ500กว่าก็เลยจะประจานเขาก็ดีๆนะการสั่งซื้อแล้วก็มีสติด้วยต่อไปข่าวเก๋งดำหรือจะข้ามนะครับเมื่อกี้พี่ได้ยินพี่มันแต่หัวเราะไปนะไปต่ออะไรนะเอาจะโอเคอันนี้เกิดขึ้นที่ไปโดเรลเกิดขึ้นที่แถวสะพานควายอาจารย์เอาภาพมาคือว่ามันเป็นทางเข้าห้างเนี่ยตรงนี้มันเป็นทางเข้าห้างอาจารย์พอห้างปิดปุ๊บมันก็มีรถเก๋งคันนี้มาจอดแต่เขาจอดเนี่ยเขาทำท่าว่ามันเหมือนไม่ได้จอดบนฟุตบาทเพราะว่าตรงฟุตบาทนั้นมันเป็นทางเข้าห้างแต่เอาจริงๆมันคือฟุตบาท มันก็มีการโวยวายว่าเธอก็ไม่สนใจนะเธอจอดตรงนี้ประจำแล้วเธอก็บอกว่าเธอจอดแบบเหมือนเธอเลิกงานมาตีหนึ่งตีสองเธอก็จะมาจอดซึ่งห้างปิดแล้วแล้วเธอจะออกไปประมาณ8 โมงแต่ถ้าภาพอย่างนี้อาจารย์มันจอดบนฟุตบาทชัดๆนะอาจารย์เวลาไหนก็ไม่ได้ถูกไหมเชิญอาจารย์ครับพี่เคยโดน ที่อเมริกาพี่โดนค่าปรับขับรถเร็วครับเพราะที่อเมริกาก็จะมีว่าถ้าเป็นหมู่บ้านต้องเท่านี้ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าผ่านหน้าโรงเรียนเท่านี้ไมล์ต่อชั่วโมงทีนี้ทางจากร้านพี่กับบ้านพี่เนี่ยมันผ่านโรงเรียนครับครับแล้วพี่เลิกร้านสี่ทุ่มคิดว่าโรงเรียนมันเลิกแล้วก็พี่เลิกร้านสี่ทุ่มมันไม่มีโรงเรียนพี่ก็เต็มที่พี่ก็ไม่ได้นับเลยไอ้20ไมล์ต่อชั่วโมงอ่ะก็ขับตามความเร็วปกติก็ประมาณ50ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วปกติที่ไม่ใช่ความเร็วหน้าโรงเรียนโดนค่ะเพราะก็ยังถือว่านั่นคือหน้าโรงเรียนนั่นคือโซนโรงเรียนจะเวลาไหนก็คือโซนโรงเรียนตายแล้วเขาไม่ได้เขียนเวลานี่ว่าโซนโรงเรียนเนี่ยขับ20ไมล์ต่อชั่วโมง7โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่ใช่ เขาเขียนเลยตรงนี้20ก็คือต้อง20เออเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันฟุตบาทจอดไม่ได้เวลาไหนก็จอดไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องพูดอะไรนะครับว่าเออมันมืดแล้วฉันมาตีหนึ่งแปดโมงฉันออกแหมอยากให้ฟังคุณยายเขานะจริงๆคุณยายเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่ายอมรับว่าหลานผิดแต่หลานจอดชิดนะอย่ามาแตะเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยด่าเนี่ยยายด่าไม่จอดไม่จอดประจำฉันบอกหาแถวนี้หาที่จอดไม่มีรู้แล้วบอกแล้วเขารู้เรื่องเขาโตแล้วเขาโตเขารู้เรื่องก็บางทีไม่อย่างนั้นก็ต้องมาแท็กซี่เราก็ไม่อยากจะไว้ใจมานั่งแท็กซี่ตีสองแล้วก็ไม่ไว้ใจครับที่เขาเอารถมานี่มาซื้อของหรือว่ามาทำอะไรครับที่มาจอดไปบ่อยอยู่ในบ้านอ๋อมาก็มาพักบ้านนี้มาพักบ้านชั้นนี่แหละรวบจอดอย่างเงี้ยรวบผิดหาที่จอดไม่ได้หาที่จอดไม่ได้
จอดข้างคืนอยู่แล้วก็มาตีหนึ่งสองยามจอดปั๊บพรุ่งนี้เช้าแปดโมงก็ไปทำงานแล้วพอเจ็ดโมงกว่าก็ไปแล้วอย่างนี้มีก็ต้องมาแล้วก็ต้องจอดอย่างนี้อยู่แล้วแหละก็บอกว่าไม่ต้องมาจอดแค่นั้นจบเขาบอกว่าไม่ต้องจอดแค่ปัญหาของเราแค่นี้เราก็ต้องว่าคนของเราไม่ต้องมาจอดเป็นไปหาเรื่องใครอ่ะใครได้เราหาเรื่องเพราะเราก็ผิดอยู่แล้วก็จะว่าเราจอดเราก็ผิดอยู่แล้วมาว่าหาที่จอดไม่ได้ที่อาจารย์จังก็เป็นจริงจริงตะกะเนาะเขาก็รู้ว่าผิดแต่ก็หาที่จอดแต่ไม่รู้จะไปจอดที่ไหนโอ้ยฟังแล้วก็อยากจะกรี๊ดเอายังไงดีคืออย่างนี้นะพี่ว่าเป็นวัฒนธรรมไทยอันหนึ่งที่อันนี้พี่ตัวพี่เองก็เป็นก็คือว่าคนไทยชอบจอดรถติดที่ที่จะไปก็ไปเมืองนอกมาฝรั่งจอด3บล็อกอะเราเดินเราเดินใช่เพราะที่จอดแล้วมันอยู่ตรงนั้นก็ต้องจอดตรงนั้นแต่ของเรานี่วนแล้ววนอีกสุดไปให้ใกล้ที่สุดขนาดบางทีนะเราไปห้างนะมีที่จอดรถนะแต่มันไกลประตูทางเข้าห้างก็วนยังไม่เอาอ่ะนี่คือเป็นวัฒนธรรมของเราเลยนะต้องจอดติดกับประตูเข้าห้างเข้าร้านเข้าบ้านแต่ฝรั่งเขาเคยชินที่จะจอดตรงที่ถูกกฎหมายแม้จะห่างจากทางที่จะเข้าต้องเดินสัก2บล็อก3บล็อกเขาก็เดินด้วยความเคยชินเขาหนึ่งเนาะกับกฎหมายเขาอย่างที่อาจารย์บอกจะแบบเขาเข้มไงใช่คืออย่างนี้ถ้าคนนี้โดนปรับทุกวันไปเรื่อยเอาถ่ายรูปอะจอด500จอด500จอด500ทุกวันอะก็ไม่จอดหรอกไม่จอดแล้วใช่ก็ว่านิสัยก็อย่างนึงกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายบ้านเราเนี่ยพี่เห็นผู้ใหญ่หลายคนที่เขาพูดบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนกฎหมายและมีกฎหมายมากเพียงพอครับแต่ปัญหาคือการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เท่านั้นเองเนาะฝากเอาไว้แล้วกันเนาะอย่าให้คนไทยถูกพูดว่าเป็นคนมักง่ายในทุกเรื่องอยากให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บังคับใช้อย่างเต็มที่ก็พักดีกว่าเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าโหดกว่านี้อีก เขาจอดในที่จอดของเขาไปดึงเขาออกมาวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องแย่งจอดรถที่จอดรถคนพิการเดี๋ยวสักครู่เดียวมาคุยกันครับ